การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ2สารเร่งซูเปอร์พอดอ2สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนไขมันช่วยลดกลิ่นเหม็นระหว่างการหมักและเพิ่มการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข่ก้างและกระดูกสัตว์ในเวลาสั้นและได้คุณภาพเจริญได้ในสภาพเป็นกรดประกอบด้วยจุลินทรีย์5สายพันธุ์ดังนี้1. ยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ 2. แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 3. แบคทีเรียย่อยสลายโปรตีน 4. แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน 5. แบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัสส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากผักและผลไม้จำนวน50ลิตรซึ่งจะใช้เวลาในการหมัก7วันผักหรือผลไม้40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำ10ลิตรสารเร่งซูเปอร์พอดอ2 1ซองหรือ25กรัมปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาและหอยเชอรี่จำนวน50ลิตรซึ่งจะใช้เวลาในการหมัก15ถึง20วันปลาและหอยเชอรี่30กิโลกรัมผลไม้10กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำ10ลิตรสารเร่งซูเปอร์พอดอ2 1ซองหรือ25กรัมสำหรับวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสามารถทำได้ดังนี้ 1. หั่นหรือสับวัสดุพืชหรือสัตว์ให้เป็นชิ้นเล็กๆผสมกับกากน้ำตาลในถังหมักขนาด50ลิตร 2. นำสารเร่งซูเปอร์พอดอ2จำนวน1ซองผสมในน้ำ10ลิตรคนให้เข้ากันนาน5นาที 3. เทสารละลายสารเร่งซูเปอร์พอดอ2ในถังหมักคนส่วนผสมให้เข้ากัน 4. ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม 5. ในระหว่างการหมักคนหรือกวน 1-2 ครั้งต่อวันเพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้นส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยวิธีการต่อเชื้อเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยไม่ใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ2ทำได้โดยนำปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีอายุการหมัก5วันซึ่งจะสังเกตเห็นฝ้าสีขาวที่ผิวหน้าวัสดุหมักใช้ปริมาณ2ลิตรแทนการใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอ2จำนวน1ซองจะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำได้จำนวน50ลิตรปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีการหมักสมบูรณ์แล้วจะพิจารณาจาก 1. คราบเชื้อลดลง 2. กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลง 3. ไม่พบฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 4. ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 3-4 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในพื้นที่การเกษตรแบ่งได้ดังนี้ 1. พื้นที่ปลูกข้าวช่วงแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรต่อเมล็ดข้าว20กิโลกรัมโดยแช่เมล็ดข้าวเป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วนำขึ้นพักไว้1วันจึงนำไปปลูกช่วงเตรียมดินใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ5ลิตรต่อไร่โดยฉีดพ่นหรือรดลงดินระหว่างเตรียมดินหรือก่อนไถกลบต่อสั่งช่วงการเจริญเติบโตใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ5ลิตรต่อไร่เมื่อข้าวอายุ30 50และ60วัน 2. พื้นที่ปลูกพืชไร่ช่วงการเจริญเติบโตใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ1ลิตรเจือจางด้วยน้ำ500ลิตรในพื้นที่5ไร่โดยฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก10วันก่อนออกดอกและช่วงติดผลช่วงแช่ท่อนพันอ้อยและมันสำปะหลังใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรโดยแช่ท่อนพันอ้อยหรือมันสำปะหลังเป็นเวลา12ชั่วโมงจึงลงปลูก 3. พื้นที่ปลูกพืชผักและไม้ดอกใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ1ลิตรเจือจางด้วยน้ำ 1,000 ลิตรในพื้นที่10ไร่ 4. พื้นที่ปลูกไม้ผลใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ1ลิตรเจือจางด้วยน้ำ500ลิตรในพื้นที่2ไร่โดยฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก1เดือนช่วงกำลังเจริญเติบโตก่อนออกดอกและช่วงติดผล